พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุจสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณรายการทานพระพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันสะบาโตของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระบัญญัติข้อที่4ในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่8ถึงข้อที่11เขียนไว้บอกว่าจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสะบาโตเดชพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพัดเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงต้านวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่าจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงาน6วันแต่วันที่7นั้นให้อยู่พัดความหมายก็คือพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เรารักษาวันสะบาโตซึ่งเป็นวันที่7ของสัปดาห์นะฮะให้บริสุทธิ์หรือให้แตกต่างจากวันอื่นเพื่อเราจะได้พักผ่อนและนมัสการพระเจ้าในที่นี้เขียนไว้บอกว่าห้ามทำงานใดๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับเราก็ไม่ควรที่จะให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกในครอบครัวหรือแม้แต่คนใช้หรือเขตที่มาอาศัยอยู่ร่วมกับเราทุกคนควรจะอยู่พักในวันนั้นนะฮะแล้วในข้อที่11กล่าวไว้บอกว่าวันสะบาโตเกิดจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกดังนั้นพระเจ้าจึงให้คนอยู่พัดในวันนั้นก็แสดงว่าวันสะบาโตเกี่ยวโยงกับการสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่1เราจะพบว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกในเวลา1สัปดาห์โดยที่วันที่1พระเจ้าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาวันที่2ให้มีชั้นบรรยากาศวันที่3ให้มีพืชต่างๆเกิดขึ้นและวันที่4มีดวงที่ดวงจันทร์ดวงดาวเย่กลางวันกลางคืนชัดเจนและวันที่5มีสัตว์ปีกและสัตว์น้ำวันที่6ก็มีสัตว์ขนาดใหญ่แล้วก็มนุษย์เกิดขึ้นตามฉายาของพระองค์ส่วนวันที่7ที่เป็นวันสะบาโตวันนั้นก็หยุดพัดเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องวันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดน่าสนใจมากนะฮะ1วันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ส่งแสงรอบโลกซึ่งเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบเราเรียกว่า1วันมีธรรมชาติเป็นตัวกำหนดส่วน1เดือนก็เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก1รอบใช้เวลาประมาณ30วันเราเรียกว่า1เดือนส่วน1ปีก็เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะฮะประมาณ12เดือนหรือ365วันเราเรียกว่า1ปีทั้งหมดเหล่านี้นะฮะล้วนมีธรรมชาติเป็นตัวกำหนดแต่1สัปดาห์มี7วันเนี่ยฮะมันไม่มีวัตถุที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวกำหนดว่า1สัปดาห์ต้องมี7วันทำไม1สัปดาห์ไม่มี10วันทำไมต้องมี7วันนะฮะถ้าเราศึกษาที่มาที่ไปเราจะพบว่า1สัปดาห์มี7วันนี้มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์ไบเบิลแค่นี้เท่านั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นว่า1สัปดาห์มี7วันเกิดจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกดังนั้นปัจจุบันนี้วันที่7ของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์วันนั้นก็เป็นวันสะบาโตที่เราจะรักษาเพื่อนมัสการพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรว่าวันที่7เป็นวันเสาร์ในพระคัมภีร์ไม่ได้ตั้งชื่อวันนะฮะว่าแต่ละวันชื่ออะไรแต่อ
ิทธิพลของการกำหนดวันเหล่านี้ก็มีผลต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นๆในเอเชียตะวันตกและยุโรปในสมัยก่อนดังนั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขานับถือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพวกนี้เป็นพระเขาก็เอาชื่อพระของเขามาตั้งเป็นวันดังนั้นเราลองคิดดูสิว่าถ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นพระเนี่ยฮะเขาเอามาตั้งชื่อวันเนี่ยจะเอาดาวดวงไหนมาตั้งเป็นวันที่หนึ่งเขาก็ย่อมจะต้องเอาดาวที่เด่นที่สุดก็คือดวงอาทิตย์มาตั้งเป็นวันที่หนึ่งดวงจันทร์รองลงมาก็เป็นวันที่สองดาวเคราะห์อื่นๆก็เป็นวันที่3 4 5 6 7นะเราสังเกตเห็นว่าคนยุคเก่าที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าเขาศึกษาดวงดาวเหล่านี้เขาเห็นดาวมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเขาก็เชื่อว่าเป็นเทพเจ้ามาปรากฏตัวนะฮะดาวเคราะห์นี้แม้จะเป็นดาวขนาดเล็กแต่ว่าบางช่วงก็ปรากฏตัวให้เห็นบางช่วงก็หายไปคนจึงเชื่อและนมัสการนะฮะพระเหล่านี้จึงถูกตั้งชื่อไว้ใน7วันใน1สัปดาห์นะฮะแต่ว่าพระที่เด่นที่สุดก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะและปฏิทินในอดีตที่ผ่านมาก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่1ตลอดมาเพราะฉะนั้นวันซาบาโตซึ่งเป็นวันที่7ในปัจจุบันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับส่วนในปฐมกาลนะฮะได้พูดถึงเรื่องของการสร้างโลกไว้ดังนี้นะฮะถ้าเราดูปฐมกาลบทที่1ข้อที่3ถึง5ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกดูอีกข้อหนึ่งในข้อที่14นะฮะพูดถึงวันที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นมานะในที่นี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาพพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายสำคัญกำหนดฤดูวันปีจากพระคัมภีร์สองตอนนี้นะฮะตอนที่หนึ่งนี้ได้กล่าวไว้ว่าในการสร้างโลกของพระเจ้านั้นมีเวลาเย็นและเวลาเช้าก็แสดงว่าเวลาเริ่มจากตอนเย็นไปสู่ตอนเช้าดังนั้นการนับวันในพระคัมภีร์จึงต้องนับจากตอนเย็นไปสู่ตอนเย็นก็คือในช่วงเย็นนะฮะก็จะเริ่มแล้วก็หลังจากมืดความมืดผ่านไปความสว่างเกิดขึ้นมาอีกครึ่งวันนะรวมทั้งหมดก็เป็น1วันเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ชาวโลกนับเวลาโดยใช้เวลาเที่ยงคืนส่วนก่อนที่จะกำหนดเวลาเที่ยงคืนในคนทั่วไปคิดถึงวันก็มักจะคิดถึงช่วงเช้าแต่ในพระคัมภีร์นี้การเริ่มนับเวลานี้เริ่มจากเวลาเย็นเพราะว่าก่อนที่พระเจ้าจะให้เกิดแสงสว่างมีความมืดเกิดก่อนนะฮะหลังจากนั้นความสว่างเกิดทีหลังดังนั้นการนับเวลาจึงนับจากช่วงเย็นไปสู่ช่วงเย็นแล้วในข้อที่14ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเพื่อกำหนดเวลาของวันเหล่านี้ดังนั้นการนับวันเราจะใช้นาฬิกาเป็นตัววัดไม่ได้เราต้องใช้ดวงอาทิตย์เป็นตัววัดที่ไหนก็แล้วแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกเวลาใดนะฮะเวลานั้นก็จะเป็นตัวกำหนดของวันแต่ละวันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันซาบาโตมาแล้วก็คือดวงอาทิตย์ตกดินพื้นที่ตรงนั้นในเย็นวันศุกร์แล้ววันซาบาโตก็มาถึงและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ดวงอาทิตย์ตกดินที่นั่นในเย็นวันเสาร์วันซาบาโตก็ผ่านพ้นไปอันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนกำหนดไว้นะฮะเมื่อพระเจ้ากำหนดไว้เช่นนี้เราก็จะไม่กำหนดมาตรฐานอื่นเข้ามาทับหรือเข้ามาแทนหลักการมาตรฐานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้วันซาบาโตมีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ทุกคนต้องการความกระจ่างเพราะว่าวันซาบาโตถูกกำหนดไว้ในบัญญัติ10ประการถ้าวันซาบาโตไม่อยู่ในบัญญัติ10ประการก็คงจะไม่มีความสำคัญอะไรแต่วันซาบาโตนั้นถูกกำหนดไว้ในบัญญัติ10ประการและในบัญญัติ10ประการก็โยงไปถึงการสร้างของพระเจ้านะฮะถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่1ถึง3เขียนไว้ในที่นี้บอกว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่ง
ทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่7พระเจ้าก็ทรงเสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเสร็จสมบูรณ์แล้วพระเจ้ากำหนดวันหนึ่งมาเพื่อระลึกถึงการทรงสร้างและเพื่อพบปะกับมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระเจ้ากำหนดมาเพื่อระลึกถึงการสร้างและพบปะกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นมัสการพระเจ้าและในบัญญัติ10ประการเมื่อพูดถึงพระเจ้าวันซาบาโตก็ถูกกำหนดไว้ในบัญญัติข้อที่4ว่าเป็นวันที่มนุษย์ต้องรักษาให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอะไรเป็นเหตุผลที่พระเจ้ากำหนดเวลาไว้ในบัญญัติปกติคำว่าบัญญัติมันต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำดีหรือชั่วยกตัวอย่างห้ามฆ่าคนเป็นการกระทำชั่วจงให้เกียรติแก่บิดามารดาเป็นการกระทำดีอย่างนี้แต่เรื่องเวลามาเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาธรรมดาเท่านั้นแต่ทำไมต้องกำหนดไว้ในบัญญัติคำตอบก็คือช่วงเวลานี้มีความสำคัญนะฮะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าพระเจ้าจึงกำหนดไว้และในที่นี้กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นวันที่7ของสัปดาห์อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยเราดูในพระธรรมอพยพบทที่31ข้อ13นะฮะอพยพบทที่31ข้อ13ได้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้ากล่าวกับโมเสสบอกว่าเจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันซาบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าวันซาบาโตเป็นเครื่องหมายให้คนที่เชื่อพระเจ้าเพื่อให้เขารู้ว่าเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นวันซาบาโตถูกกำหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายนะฮะเมื่อวันซาบาโตเป็นเครื่องหมายเนี่ยวันซาบาโตจึงมีความสำคัญเพราะเหตุนี้นะแล้วทำไมวันซาบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการชำระให้บริสุทธิ์เดี๋ยวเรามาดูข้อพระคัมภีร์2ข้อประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายด้วยกันว่าซาบาโตนั้นเป็นเครื่องหมายของการชำระได้อย่างไรในพระธรรมเอเสเคียลบทที่20ข้อที่12และข้อที่20นะข้อที่12เขียนไว้บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกเราให้ซาบาโตของเราแก่เขาท่านหลายเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาเพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเป็นผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์พระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงถ่ายคนอิสราเอลจากอียิปต์จากการเป็นทาสมาเป็นพลพระของพระองค์และพระเจ้าได้ให้วันซาบาโตไว้และในที่นี้บอกว่าสำหรับคนที่พระเจ้าถ่ายจากเดนทาสหรือจากความบาปมาสู่ความชอบธรรมเนี่ยเมื่อเขามารักษาวันซาบาโตในวันซาบาโตจะเป็นเครื่องหมายว่าเขาได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้วดังนั้นถ้าเราไม่รักษาบัญญัติที่เป็นวันซาบาโตไม่รักษาวันซาบาโตให้เป็นวันบริสุทธิ์ก็ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราได้รับการชำระเพราะว่าตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าวันซาบาโตเป็นเครื่องหมายว่าได้รับการชำระแล้วทำไมวันซาบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการได้รับการชำระลองไปดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติอีกนิดหนึ่งนะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ได้พูดถึงพระบัญญัติ10ประการอีกครั้งหนึ่งและในข้อที่15ได้เขียนอธิบายไว้บอกว่าจงรัดลือว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ได้ด้วยพระกรที่เหยียดออกดังนั้นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจึงทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันซาบาโตจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับให้คนที่ไม่เชื่อพระองค์รักษาวันซาบาโตของพระองค์แต่เมื่อพระองค์ทรงไถ่ใครออกจากความบาปออกจากการเป็นทาสแล้วพระองค์ก็ให้เขารักษาวันซาบาโตเพื่อชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นของพระองค์เขาคืนดีกับพระองค์แล้วดังนั้นวันซาบาโตจึงเป็นเครื่องหมายของการชำระเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้รับการไถ่จากความบาปความชั่วจากการไม่เชื่อพระเจ้ามาคืนดีมาเป็นพวกเดียวกันกับพระเจ้าแล้วในเอเสเคียลบทที่20ข้อที่
20เขียนไว้บอกว่าและรักษาบรรดาสบาโตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายข้อความนี้กล่าวถึงลูกหลานของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อแม่ของเขาได้รับการถ่ายจากอียิปต์และเชื่อพระเจ้าแล้วดังนั้นลูกหลานที่ไม่เคยเป็นทาสลูกหลานที่เกิดในครอบครัวของพระเจ้าการรักษาวันสบาโตก็เป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของการชำระเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าของเขาคือใครเพราะว่าในโลกนี้มนุษย์มีพระมากมายที่สมมุติขึ้นมาอะไรแปลกประหลาดก็สมมุติขึ้นมาเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ที่ดูมีอิทธิฤทธิ์น่านับถือก็สมมุติเป็นพระทั้งหมดแต่พระที่แท้จริงก็คือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างนะฮะพระเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าที่กำหนดวันสะบาโตไว้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่รักษาวันสะบาโตคนนั้นคือพลพรายของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างดังนั้นพระเจ้าจึงเขียนไว้ในที่นี้บอกว่า ใครก็แล้วแต่ที่รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์วันสะบาโตจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้เห็นว่าพระของเขาคือพระเจ้าหรือพระยาเวนะดังนั้นเมื่อวันสะบาโตถูกกำหนดเป็นเครื่องหมายแล้วเนี่ยวันสะบาโตจึงมีความสำคัญทำไมพระเจ้าจึงกำหนดวันสะบาโตเป็นเครื่องหมายหรือทำไมวันสะบาโตจึงสามารถเป็นเครื่องหมายได้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งอื่นเป็นเครื่องหมายไม่ได้หรือถ้าเราอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่12นะแล้วก็พระธรรมอิสยาห์บทที่14เราจะพบประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซาตานเองไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ซาตานอยากจะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าซาตานไม่ไว้ใจพระเจ้าและวิธีที่ซาตานจะเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าได้ก็คือซาตานต้องเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่มีพระเจ้าหรือใครจะตั้งใครมาเป็นพระก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยซาตานจึงต้องการทำลายกฎเกณฑ์พวกนี้และในที่สุดเมื่อซาตานลงมาในโลกใบนี้ซาตานก็ได้ชัยชนะด้วยการล่อลวงอดัมเอวาให้เชื่อฟันมันแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มสงสัยพระเจ้าไม่นับถือพระเจ้าไม่อยากมีพระเจ้าอย่าไปสร้างพระอื่นเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราแต่งงานเป็นคู่ชีวิตแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้เราอยากจะมีคู่ชีวิตใหม่การหย่าร้างก็ย่อมจะเกิดขึ้นหรือถ้าใครเป็นลูกที่ภักดีต่อพ่อแม่แล้วแต่มีคนมาหลอกลวงให้เขาหลงไปภักดีกับพ่อแม่อื่นที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างมีองค์เดียวเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มนุษย์นมัสการพระที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างและพระที่เป็นผู้สร้างก็คือพระที่กำหนดวันสะบาโตไว้ในพระคัมภีร์เหมือนที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนั้นเมื่อวันสะบาโตเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างวันสะบาโตจึงเป็นเครื่องหมายแล้วในพระธรรมลูกานะลูกาบทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่8โดยเฉพาะข้อที่6กับ7นะฮะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดตรงนี้ในที่นี้บอกว่าเมื่อพระเยซูลงมาในโลกนี้ซาตานได้ทดสอบพระองค์นะฮะโดยพาขึ้นไปบนภูเขาสูงให้เห็นราชอาณาจักรในโลกใบนี้เห็นความสวยงามพระเยซูเกิดความอยากได้แล้วในข้อที่6ได้กล่าวไว้บอกว่าแล้วมารพูดกับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นี้ไว้แล้วและเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราถ้าท่านกราบนมัสการเราทุกๆสิ่งจะเป็นของท่านในข้อที่8บอกว่าพระเยซูปฏิเสธที่จะนมัสการบอกว่าพระองค์ที่แท้จริงมีองค์เดียวที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นทำไมซาตานจึงกล่าวกับพระเยซูว่าทุกสิ่งเป็นของมันเพราะว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าทรงมอบสิทธิการครอบครองโลกไว้ให้อาดัมเอวาครอบครองโลกใบนี้และเมื่ออาดัมเอวาไม่เชื่อฟังเขาตายไปสิทธิการครอบครองก็ถูกซาตานยึดไปดังนั้นเมื่อพระเยซูต้องการมาไถ่มนุษย์โลกยึดโลกคืนซาตานจึงบอกว่าทั้งหมดเป็นของเรานะเราจะสังเกตเห็นว่าในโลกนี้มีผู้สร้างที่เป็นเจ้าของและมีผู้ที่มาแย่งชิงนี่คือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานและในโลกนี้เราจะพบว่ามนุษย์โลกมีพระต่างๆมากมายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระมากมายเช่นนี้พระที่แท้จริงก็คือผู้ที่ให้กำเนิดสรรพสิ่งขึ้นมาตามที่พระคัมภีร์พูดถึงดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นฝ่ายพระเจ้าที่แท้จริงและใครเป็นฝ่ายอื่น
เราจะไปสมมุติเองไม่ได้แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนแล้วว่าเครื่องหมายของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างก็คือวันซาบาโตที่พระเจ้าสร้างไว้เพราะวันนั้นเกิดจากอำนาจของการทรงสร้างมันจึงไม่มีสิ่งอื่นที่พระเจ้าให้ไว้เป็นเครื่องหมายและสามารถเป็นเครื่องหมายแทนอำนาจของการสร้างได้เมื่อเป็นเช่นนี้วันซาบาโตจึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงและวันซาบาโตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจที่จะละทิ้งหรือเปลี่ยนได้ตามใจคิดของเราสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอำนาจของความเป็นพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าถ้าเราไม่รักษาวันซาบาโตเราก็มีพระอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างอาจจะเป็นพระที่เป็นตาตามผู้เย่งชิงหรือพระอื่นที่เราสมมุติขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อ22ถึงข้อ24อิสยาห์บทที่66ข้อ22ถึงข้อที่24กล่าวถึงโลกใหม่นะพูดถึงเรื่องโลกใหม่ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะพบว่าปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่ซาตานกับพระเจ้ายังขัดแย้งกันและสุดท้ายเมื่อพระเจ้าได้ชัยชนะที่สุดแล้วว่าซาตานและพระพวกไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะชำระโลกใหม่โดยรับผู้ชอบธรรมขึ้นสวรรค์แล้วบุคคลที่ไม่ภักดีต่อพระองค์ก็จะถูกลงโทษให้ตายนิรันดร์พร้อมกับซาตานทั้งหมดและในพระธรรมวิวรณ์บทที่21 22ได้พูดถึงโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นมาในอิสยาห์บทที่66ก็เช่นเดียวกันพูดถึงโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างด้วยอิสยาห์บทที่66ข้อที่22ถึง24ได้เขียนไว้บอกว่าเพราะว่าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไรเชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้นพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละจากวันขึ้นข้ามถึงอีกวันขึ้นค่ำและจากวันซาบาโตถึงอีกวันซาบาโตมนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเราพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละและพวกเขาจะออกไปมองดูซากศพของผู้คนที่กบฏต่อเราเพราะว่าหนอนที่กัดคนเหล่านี้จะไม่ตายไปไฟที่เผาพวกเขาจะไม่ดำและเขาทั้งหลายจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนของมนุษย์ทั้งหมดพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เขียนไว้บอกว่าในโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นนะฮะจะอยู่อย่างไรทุกคนที่เชื่อพระเจ้าก็จะมีชีวิตใหม่อย่างนั้นเขาสามารถฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่และอยู่กับพระเจ้าในโลกใหม่โดยที่พระเจ้าจะไม่ให้เขาตายไปนะฮะชื่อทุกคนจะอยู่จะมีชีวิตใหม่ในโลกใหม่นั้นแล้วในข้อ23ได้เขียนไว้บอกว่าทุกวันขึ้นค่ำและทุกวันซาบาโตเขาจะมานมัสการพระองค์ดังนั้นในโลกใหม่ยังมีวันซาบาโตและวันซาบาโตก็ยังเป็นเวลาที่มนุษย์มานมัสการพระองค์หลายๆคนบอกว่าวันซาบาโตเปลี่ยนไปแล้ววันซาบาโตถูกมนุษย์เปลี่ยนแต่สำหรับพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนถ้าพระเจ้าสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนก็เท่ากับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่แน่ไม่นอนพระเจ้าเช่นนี้คงไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการอมตะเป็นนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าในประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงบัญญัติพวกนี้จึงทำให้คริสเตียนแตกโคกแตกเหล่าเพราะความขัดแย้งพวกนี้แต่บัญญัติพวกนี้พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนนะดังนั้นวันซาบาโตเมื่อพูดถึงโลกใหม่ก็ยังพูดถึงว่ายังคงอยู่และเป็นเวลาที่มนุษย์นมัสการพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนและวันซาบาโตยังพูดถึงเรื่องโลกใหม่เราจึงไม่อาจที่จะบอกว่าวันซาบาโตถูกเปลี่ยนไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาและในที่นี้ถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่10ในที่นี้บอกว่าแต่วันที่7นั้นเป็นซาบาโตเดชพระยาเวพระเจ้าของเจ้านะส่วนมากฉบับอื่นจะเขียนบอกว่าวันที่7นั้นเป็นซาบาโตของพระเจ้าของเจ้านะคำว่าซาบาโตของพระเจ้าก็คือหมายถึงว่าวันซาบาโตนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งขึ้นมาสิทธิอำนาจเป็นของพระองค์วันซาบาโตไม่ใช่ของมนุษย์นะเป็นของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเป็นของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้ามนุษย์ไม่อาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ตามใจคิดการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับการกบฏการคิดร้ายการไม่เชื่อฟังเท่านั้นนะดังนั้นวันซาบาโต
สำหรับพระเจ้ายังคงอยู่นะฮะจนถึงโลกหน้าแล้วมนุษย์ก็ยังจะมานมัสการพระเจ้าในวันนั้นที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์พบปะกับพระองค์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วในข้อที่24เขียนไว้บอกว่าพวกเขาจะไปมองดูซากศพของคนที่กบฏต่อพระเจ้าพวกเขาในที่นี้หมายถึงคนที่เชื่อพระเจ้าและนมัสการในวันสะบาโตจะออกไปดูซากศพของคนที่กบฏต่อพระเจ้าถูกไฟเผาก็แสดงให้เห็นว่าใครล่ะคือกลุ่มที่กบฏต่อพระเจ้าและถูกไฟเผาก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเครื่องหมายของพระเจ้าไม่รักษาวันสะบาโตเพราะในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายให้รอดนมัสการพระเจ้าในวันสะบาโตเขาจะไปดูซากศพของคนที่กบฏเมื่อพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนี้เราจึงไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนหรือเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตวันสะบาโตเป็นหลักการนิรันดร์อันนี้ไม่ได้พูดตามใจคิดเพื่อเข้าข้างใครตามความรู้สึกแต่พูดตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้นะหลายคนบอกว่าบัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูให้ดีเราจะพบว่าบัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่มีรายละเอียดหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแต่คำว่าบัญญัติมันมีบัญญัติพิธีกรรมมีบัญญัติศีลธรรมมีบัญญัติศีลประการบัญญัติอื่นๆอีกมากมายบัญญัติพวกพิธีกรรมนั้นเปลี่ยนไปแน่นอนหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วแต่บัญญัติด้านศีลธรรมทุกอย่างยังคงเดิมเพราะว่าในคัมภีร์ใหม่มีเนื้อหามากมายที่กล่าวไว้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ประพฤติตนในทางที่ดีคนเหล่านั้นก็จะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเราจะพบเนื้อหาในลักษณะนี้เสมอแม้แต่ในวิวรณ์ก็ยังกล่าวเช่นเดียวกันวิวรณ์ซึ่งกล่าวถึงวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่20พระธรรมมัทธิวบทที่24เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูพระเยซูได้อธิบายไว้บอกว่าเราจะจากพวกท่านไปและอีกไม่นานก็จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นบ้านเมืองจะพังทลายยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะฮะจะเกิดทั้งภัยด้านสังคมภัยธรรมชาติอะไรต่างๆมากมายถ้าเราอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่24และพระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปในข้อที่20นะฮะบอกว่าจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้นจะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันสะบาโตทำไมพระเยซูจึงบอกให้สาวกอธิษฐานขออย่าให้เหตุการณ์เลวร้ายหรือวันที่เขาต้องหนีนั้นเป็นวันสะบาโตหรือเป็นฤดูหนาวเพราะการหนีภัยสงครามถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวมันยากลำบากนะฮะอาจถึงขั้นตายได้แล้วทำไมต้องอธิษฐานขออย่าให้เหตุการณ์เลวร้ายที่ต้องหนีนั้นเป็นวันสะบาโตเพราะถ้าวันสะบาโตเกิดสงครามเกิดความเลวร้ายสิทธิอำนาจของการนมัสการพระเจ้าการที่จะได้รับเครื่องหมายว่ายังเป็นพลไพร่ของพระเจ้าที่พระดีต่อพระองค์มันก็จะไม่มีอีกแล้วแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเองก็ยังต้องการให้ผู้เชื่อพระองค์รักษาวันนั้นต่อไปดังนั้นวันสะบาโตยังมีความสำคัญยังเป็นเครื่องหมายที่สำคัญตรงนี้และถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อื่นๆยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดรวมทั้งวันสะบาโตมีความสำคัญและเป็นบัญญัติแห่งพระพรแต่จุดประเด็นที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือวันสะบาโตนั้นเป็นเครื่องหมายดังนั้นวันสะบาโตจึงมีความสำคัญและการเป็นเครื่องหมายตรงนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะวันเฉยๆมันเป็นเครื่องหมายหรือขัดแย้งได้ยังไงปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีความขัดแย้งเรื่องสีนะเรื่องสีเสื้อระหว่างสีแดงกับสีเหลืองและหลังจากนั้นก็มีสีอื่นๆเกิดขึ้นถ้าเราเดินทางไปกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยช่วงไหนก็แล้วแต่ที่คนสีคนกลุ่มสีเสื้อหนึ่งประท้วงถ้าเราใส่สีเสื้อของเขาเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราใส่อีกสีหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็จะได้รับอันตรายพวกโชเฟอร์ที่ขับรถตู้รถโดยสารรถอะไรก็แล้วแต่หลายคนมีเสื้อหลายสีไว้ข้างหลังเบาะทั้งหมดเผื่อว่าเจอฝ่ายไหนประท้วงจะได้เอาเสื้อฝ่ายนั้นมาใส่เราจะสังเกตเห็นว่าสีก็เป็นแค่สีธรรมดาเท่านั้นนะมันไม่ได้ดีหรือไม่ได้ร้ายแต่เมื่อมนุษย์กำหนดสีมาเป็นสัญลักษณ์
เป็นเครื่องหมายของฝ่ายตนแล้วมันก็กลายเป็นความขัดแย้งและเดี๋ยวนี้มีผู้คนในสังคมไทยจำนวนหนึ่งที่มีความขัดแย้งกับฝ่ายตรงข้ามไม่อาจที่จะใส่เสื้อที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นสัญลักษณ์ได้เสื้อเหล่านั้นต้องทิ้งเลยเวลาไปซื้อเสื้อผ้านะฮะสีแบบนั้นไม่อาจที่จะซื้อมาใส่ได้เลยเพราะมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นเครื่องหมายกลายเป็นสัญลักษณ์ดังนั้นวันหรือวันสะบาโตหรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในบัญญัติก็เช่นเดียวกันเราดูมาเป็นแค่เวลาธรรมดาเหมือนกับสีเฉยๆแต่เมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจของพระเจ้าและอำนาจของซาตานในการยึดครองแล้วสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องหมายถาวรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อซาตานขัดแย้งกับพระเจ้าซาตานเป็นผู้แย่งชิงเพราะฉะนั้นวิธีที่ซาตานจะกำจัดพระเจ้าซาตานต้องหาวิธีให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อลบล้างวันนี้ออกไปเมื่อวันสะบาโตออกไปมนุษย์ก็ไม่ได้ระลึกถึงพระเจ้าในฐานะผู้สร้างแล้วแต่คำถามของผู้ที่เชื่อพระเจ้าเราต้องมาไตร่ตรองมาศึกษาพระคัมภีร์ใคร่ครวญให้ดีๆว่าอะไรคือเหตุผลที่เราเชื่อพระเจ้าและเรานมัสการพระองค์ซึ่งประเด็นนี้คนจำนวนมากก็ยังไม่ได้ไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อที่11ได้ให้คำตอบแก่เราบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าสมควรที่จะได้รับการนมัสการสรรเสริญเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาผู้สร้างเท่านั้นคือผู้ที่สมควรจะได้รับการกราบไหว้นมัสการผู้เย่งชิงไม่สมควรได้รับการกราบไหว้นมัสการแล้วเครื่องหมายของการสร้างที่ให้ไว้ก็คือวันสะบาโตที่กำหนดไว้ในบัญญัติบัญญัติข้อนี้เท่านั้นที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดังนั้นบัญญัติข้อนี้จึงเป็นบัญญัติที่ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็เท่ากับว่าไปมีพระอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างเหตุผลของการนมัสการพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเท่านั้นถ้าเราเกิดด้วยตัวของเราเองโดยไม่มีพระเจ้าเป็นต้นตอเราก็ไม่จำเป็นต้องนมัสการพระองค์แต่เพราะว่าเราเกิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราจึงต้องนมัสการให้เกียรติให้ความสำคัญเก็บผู้ที่เป็นผู้สร้างเราเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีสิ่งไร้ชีวิตหรือสิ่งว่างเปล่าจะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างเราได้เราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เกิดจากบรรพบุรุษต้นตอนั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็พูดสมมุติอย่างนู้นอย่างนี้แต่นั่นไม่มีหลักฐานนะฮะแต่หลักฐานในพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าเราได้รับการทรงสร้างจากพระเจ้าสรรพสิ่งที่มีในจักรวาลนี้ได้รับการทรงสร้างจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องให้เกียรติให้ความสำคัญกับผู้สร้างหรือผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลของการนมัสการหรือการยกย่องพระเจ้าและการให้กำเนิดนี้ก็มีเครื่องหมายที่พระเจ้าให้มาเกี่ยวกับวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกันดังนั้นการนมัสการพระผู้สร้างจะไปใช้วันอื่นมันไม่เหมาะสมนอกจากวันที่เกี่ยวกับการทรงสร้างที่พระองค์กำหนดไว้เท่านั้นในวิวรณ์บทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่7ได้พูดถึงเข่าของทูตสวรรค์องค์ที่1และพระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดถึงการพิพากษาและการยำเกรงพระเจ้าได้เขียนไว้บอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติท่ามประกาศเสียงดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วจงนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะพิพากษาทุกคนแล้วนะให้ยำเกรงพระเจ้าและนมัสการพระองค์ที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นถ้าใครนมัสการผู้อื่นที่ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้สร้างก็เท่ากับเขามีพระอื่นผู้สร้างเท่านั้นที่เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ามีสิทธิในการครอบครองถ้าใครมีพระอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้สร้าง
ผู้นั้นก็จะต้องถูกพิพากษาให้เย่ตัวให้ถูกลงโทษให้ตายนิรันดร์นะดังนั้นคำสอนเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกับการรักษาวันสะบาโตซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของการสร้างอย่างดีเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราอ่านดูข้อที่9จนถึงข้อที่11อันนี้พูดถึงเครื่องหมายสัตว์ไร้นะเครื่องหมายสัตว์ไร้คืออะไรมันมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาต่อไปนะมันมีรายละเอียดที่เราไม่อาจที่จะพูดในรายละเอียดในที่นี้แต่เราจะสังเกตเห็นว่าสัตว์ไร้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของซาตานที่ต่อสู้กับพระเจ้าเขาก็มีเครื่องหมายของเขาเครื่องหมายเหล่านั้นพระเจ้าแม้ประสงค์จะให้ได้รับแต่พระเจ้ามีเครื่องหมายของพระองค์คือวันสะบาโตพระองค์ประสงค์ที่จะให้ผู้ที่เชื่อพระองค์รักษาวันนี้นะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าวันสะบาโตมีความสำคัญวันสะบาโตเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติแก่พระเจ้าที่เป็นผู้สร้างวันนี้จึงมีความสำคัญวันนี้จึงถูกกำหนดไว้ในบัญญัติและวันนี้จึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันสะบาโตเป็นหลักการอมตะนิรันดร์วันสะบาโตเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานขอให้เราศึกษาพระวจนะไตร่ตรองให้ดีและดำเนินชีวิตด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้านมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่าไปเปลี่ยนแปลงหลักการของพระองค์ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบัญญัติหลักการของพระองค์ก็เท่ากับเราไปมีพระอื่นเราไม่ภักดีต่อพระองค์เราเกิดด้วยตัวของเราเองไม่ได้พระเจ้าเป็นต้นกำเนิดให้เราเกิดขึ้นมาวันนี้หน้าที่ของเราก็คือนมัสการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามานั่นคือรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทานพระพรFM 96.75 MHz 02-735-0081